ยากเข้าไว้ยากเข้าไว้ต้องเล่นท่ายากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะสุดยอดแล้วพี่ต้นครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ซึ่งวันนี้นะครับแหมพี่ต้นหลายๆคนคิดว่าผมเล่นท่ายากเพื่อโชว์พลังอวดความเก่งโชว์พาวเวอร์บ้าพลังซึ่งก็คือถูกต้องถูกต้องใช่ผมโชว์พลังเองอ้าวไม่ใช่ครับพี่ต้นพี่ต้นเอาจริงๆสิทําไมเราต้องเพิ่มความยากความหนักต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับโอเคมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างนึงใช่มั้ยแต่ที่ว่าเออเล่นไปปุ๊บเนี่ยพอมาถึงบางจุดแล้วมันต้องปรับเปลี่ยนล่อหลอกร่างกายนิดนึงกลไกของร่างกายนิดนึงว่ามันเคยชินแบบนี้เราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีในรายการของเราคุณผู้ชมครับ Healthy Friday นําเสนอไปหลายเทคนิคแล้วใช่เมื่อจะเป็นเรื่องของซูเปอร์เซตการที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามสมมติเล่นไบเซปสลับไปสลับไปก็เล่นไตรเซตตามเล่นอกก็เล่นหลังเล่นขาหน้าก็เล่นขาหลังแล้วก็ยังมีเทคนิค21อีกหรือว่า21 777 777ปึ๊บปึ๊บเล่น3ระดับโอ้ปวดร้าวเลยทีเดียวหลายๆคนชอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าดีมากครับวันนี้เรามีนำเสนออะไรอีกไหมครับวันนี้เรามีอยู่แล้วว้าวมันก็คืออย่าบอกนะว่ามันคืออะไรครับยังยังมันคืออะไรครับมันคือจริงปะเนี่ยมันคืออะไรครับโยนจอนมันคือเทคนิคคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์จะไม่ใช่สีลมคอมเพล็กซ์จะไม่ใช่สีลมคอมเพล็กซ์เว้ยเว้ยอาการอะไรไปแล้วเนี่ยเทคนิคคอมเพล็กซ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ดูซิว่าจะตอบโจทย์เติมเต็มคนบ้าพลังของผมหรือเปล่ามีวิธีเดียวคือลงมือทำ yesเอาแล้วครับผมแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วครับใช่คอมเพล็กซ์ก็คืออะไรครับพี่ต้น คือเรื่องของการฝึกที่ให้ไม่ได้ความสมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องการฝึกนะครับเราเน้นแค่เรื่องของเวทปุ๊บมันอาจจะเป็นการเน้นในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่เฉพาะจุดมากเกินไปเพราะงั้นเราก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยการใช้แรงออกมาเคลื่อนที่ด้วยก็คือการทํางานของกล้ามเนื้อรวมหมดเลยใช่แล้วเน้นเลยว่าเพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุ้นขยายความสามารถของกล้ามเนื้อขีดความสามารถให้มันดีขึ้นให้มากขึ้นแล้ววิธีการเล่นของคอมเพล็กซ์คืออะไรครับพี่ต้นโอเคพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าเราเล่นขาใช่มั้ยในท่าสควอทเนี่ยเราก็เริ่มจากทําท่าสควอทก่อนนะครับทําอยู่ประมาณ 3-5 ครั้งซึ่งความหนักมันก็ต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่85-95% คอมเพล็กซ์นี่คือเราจะเน้นความหนักคือ85-95%ถึง95เรียกได้ว่าเกือบจะครั้งเดียวหมดแรงเลยใช่แต่นี่3ครั้งถึง5ครั้งหมดแรงโอเคต่อหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีการพักเล็กๆน้อยๆประมาณครึ่งนาที30วินะแล้วก็มาต่อด้วยการเคลื่อนที่อย่างถ้าทำสควอทแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องของจำสควอทหรือว่ากระโดดจำไปข้างหน้าอีก10ครั้งให้ต่อเนื่องนะครับ10ครั้งนั้นเราไม่ต้องใช้น้ำหนักก็ได้หรือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังหนักไม่พอเราอาจจะเพิ่มน้ำหนักไปอีกประมาณ 15-20% ก็ได้เอาละครับพี่ต้นครับทีนี้เราจะสควอทแบบหนัก 3-5 ครั้งด้วยตัวเปล่าได้ยังไงครับในเมื่อกล้ามเนื้อผมแข็งแรงมากใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีมีหนมเส้นมามีหนมเส้นมั้ยหนมจีนจะบ้าแล้วไม่ใช่นี่คือยางเออใช่โอ้พี่ต้นเตรียมมาให้ผมเยอะมากใช่เตรียมทำไมต้องเตรียมเยอะขนาดนี้ครับพี่ก็ต้องเตรียมรับให้เหมาะสมกับบวยอย่างของบวยขนาดนี้ก็ต้องใช้ประมาณนี้โอ้จะเย็นๆก่อนจะเย็นก่อนทดลองก่อนเดี๋ยวด่าแล้วจะเย็นก่อนใช่ๆเพราะอันนี้มันดูหนักมากคุณผู้ชมครับโอ้โหฮะโอ้โหอย่าทำเหมือนหนักดินี่คือเหมือนยางรถยนต์จริงๆเลยอ่ะโหนี่หนักมากพี่ต้นใช่ใช่ทีนี้เราบอกได้ไหมครับว่ายางแต่ละสีมีความหนักแตกต่างกันยังไงบ้างใช่จริงๆสีดำนี่คืออันนี้ในวันนี้ถือว่าหนักที่สุดละหนักที่สุดลองลงมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันต่อไประดับต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็จะเริ่มเบาลงนะครับสีแดงนะครับเบานะครับสีส้มก็จะเบาที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าจริงแล้วสควอทธรรมดากับการมียางแตกต่างกันอย่างไรนะครับ okay. ปลายเท้าสามารถกระดกได้ปึ๊บอันนี้จะได้ขาได้ก้นนะพี่ต้นครับใช่ลงนี่แค่นี้ก็รู้สึกว่าถ้าทำจริงเก่งจริงก็หนักแล้วนะใช่นั่นคือน้ำหนักแต่เราเพิ่มความหนักพี่ต้นโหดว่านี่จับสีดำปุ๊บเนี่ยเหงื่อแตกทีเดียวเราพยายามย่อลงมากย่อลงมากย่อหน่อยย่อลงมุดเข้าไปเออโอ้โหอย่างนี้แล้วกันต่อก็เหมือนเอาวางที่บ่าโอเคเหมือนมือแล้วมือก็เหมือนกับประคองบาโอ้โหดันนี้ง้างนี่มามันเหมือนอยู่ในท่อมันลุกไม่ขึ้นว่ะเอาแล้วดันขึ้นมาเหยียดขาขึ้นเออมือประคองมือประคองอ่ะแต่ว่าข้อดีของยาคือมันไม่หนักเหมือนเหล็กผมไม่ต้องประคองได้ไหมทำมือรองได้ไหมได้ไม่ที่ประคองจะได้ให้หนักมากขึ้นไงยางก็มีการยืดมากขึ้นไม่ประคองไม่ไหวแขนไม่ไหวโอเคมา
ันนี้ขาล้วนสามห้าโอ้ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่ต้องรีบสองสามเหมือนใครมาแทงก้นเลยมาเท่าไหร่สี่โอเคเอาออกก้มลงเนี่ย30วิแล้วเริ่มจับเวลาแต่ตอนเนี้ยมาแล้วผ่านไป10วิแล้ว10วิโหเบาเลยอ่ะใช่เอาเตรียมมาเริ่มต่อเลยขึ้นย่อลงขึ้นสูงขึ้นสูงหน่อยขึ้นสูงหน่อย2ย่อด้วยย่อด้วยขึ้น4มา5 6 7 8 8อ๋อไม่ใช่ครบแล้วครบแล้วเป็นไงบ๊วยการที่เราเล่นโดยมีแรงถ่วงแรงต้านเนี่ยมันก็หน่วงประมาณนึงยิ่งแบบจัมป์สควอตอีกโอ้โหมันหนักมากขึ้นนั่นจริงก็เหมือนถ้าเราพูดกันแบบให้เข้าใจง่ายคือว่าถ้าที่เรามีแรงต้านเนี่ยเหมือนกับเตรียมร่างกายให้รู้ทิศทางให้รู้ทิศทางคือการเรียนรู้ของกล้ามเนื้อคือการเรียนรู้อันนี้ไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวพาไปถึงขีดสุดเหมือนกับห้องหนึ่งสมมุติถ้าเราใช้3ถึง5ครั้งเรียบร้อยเต็มห้องแล้วพาไปถึงเต็มห้องแล้วไอ้พัก30วิเพื่อเตรียมตัวอีก10ครั้งสุดท้ายคือขยายห้องให้มันมากยิ่งขึ้นกระตุ้นมากยิ่งขึ้นมันคือแบบนั้นเลยใช่นี่คือ1เซตทำแบบนี้กี่เซตพี่ต้นก็ถ้าใหม่ๆก็ประมาณ 2-3 เซตก่อน 2-3 เซตอ๋อแต่ละเซตก็พักประมาณ 3-4 นาทีนะฮะอันนี้เราจะต้องพักนานนิดนึงเพราะเราเน้นเรื่องความแข็งแรงอ๋อฮะกล้ามเนื้อต่อไปครับโอเคต่อไปเป็นน่องครับน่องแล้วเป็นอะไรนะบัวก็คือยืนนะครับยืนคราวนี้เท้าเราเข้ามาแคบนิดหนึ่งนะครับบัวจะม้วนตัวนี้เลยถ้าเราคิดว่าเรามีแรงเยอะแล้วก็จับให้มันแคบครับให้มันสั้นมากขึ้นนะครับขย่งเท้านะครับใช้ส่งขย่งอย่างเดียวขย่งขึ้นอ๋อขย่งขึ้นใช่น่องขย่งโอเคแล้วขย่งขึ้นแล้วต่อขย่งสามถึงห้าครั้งใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วก็พักประมาณ30วิเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นบุ้ยก็มานะครับใช้ขย่งกระโดดนะโอเคบุ้ยสังเกตนะครับเราพยายามดึงเข่าหาอกไม่ใช่อกหาเข่าทีนี้บุ้ยใช้2เส้นเนื่องจากบุ้ยแข็งแรงมากหรือจะ5เส้นเก็บพื้นที่ให้คนอื่นได้ยืนบ้างเถอะโอเคเข้ามาโอ้ยทำไมบุ้ยทำเหมือนหนักอ่ะร้องโอ้โหตะคิวสกิดขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยสี่มันคือแรงต้าน5โอเคอ่ะต่อมายัง10ยังอีกนิดนึง10ครั้งนะครับ10ครั้งนะครับโอ้ตึง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 มันคือการช่วงเหยียบมันตึงเลยพร้อมมา1 2 3 4 5 7 8 9 10แล้วเราก็พัก 3-4 นาทีกลับมาทำเซตที่2ต่อโอเคผมจะบอกคุณผู้ชมว่าทำไมผมถึงใช้2เส้นได้เนื่องจากว่า21ปีเนี่ยตั้งแต่18ถึง41ผมไม่เคยพักเรื่องการออกกำลังกายเท่าอายุพี่เลย21ปีต่อไปต่อ5 46แล้วโอเคผมเลยมีความพร้อมในเรื่องกล้ามเนื้อพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับทำไมเราต้องเล่นขาเพราะว่าการเล่นขาคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันทำให้กระตุ้นระบบเผาผลาญของเราใช่คนอยากผอมอยากลีนต้องเล่นขาครับจริงๆต่อไปครับขึ้นมาส่วนบนโอเคอกนะครับทำอย่างไรครับอกเราก็คือใช้ตัวยางยืดนี่เหมือนเดิมบุ้ยอาจจะใช้ลักษณะของการทบก็ได้เป็นเพลสนะครับอกเป็นเพลสนะครับโอเคแล้วก็คือใช้ทบนะถ้าของบุ้ยอาจจะเป็น2เส้นแต่เนื่องจากพี่เป็นคนที่บอบบางพี่ก็จะเป็นเส้นเดียวนะครับไล่ประมาณนะครับอันนี้วิดพื้นน่ะใช่แล้วก็จะไล่ดันนะครับถ้ามันดูว่ามันรู้สึกมันแคบไปปุ๊บเราก็อย่างที่บอกเราก็อาจจะปรับหรือว่าพันม้วนเข้ามาให้มันแคบลงนะครับก็2เส้นนั่นแหละพี่ต้นกลัวเดี๋ยวมันข้ามหน้าข้ามตาบุ้ยนะ
5ครั้งมีโทรศัพท์เข้านะครับ5ครั้งโทรศัพท์เข้ามันสั่นดิ5ครั้งไม่กลัวกลัวไม่สมจริงไงแล้วก็30วิใช่แล้วก็30วิยังไงต่อครับ30วิหลังจากนั้นเราก็มาต่อด้วยวิดพื้นนะครับเหมือนเดิมแต่10ครั้งต่อเนื่องโอเคโอเคโอเคพัก3 4นาทีกลับมาเซตที่2อันนี้คือกระตุ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคือเวลาคุณผู้ชมเล่นเล่นกล้ามเนื้อพัฒนาในแต่ละอันโดยการใช้เทคนิคคอมเพล็กซ์เนี่ยคือสมมติคุณผู้ชมเล่นขาก็ขาไปเลยขยี้ขาไปอย่างเดียวไม่ใช่ว่าขาวันนี้เราเล่นอกให้ดูขาด้วยอกด้วยไม่ใช่นะครับแยกทีละส่วนเพราะกล้ามเนื้อจะได้พักด้วยมีคำถามไหมครับพี่ต้นสงสัยวิดพื้นธรรมดาได้ไหมทำไมต้องวิดพื้นแบบตบมือด้วยกระโดดแบบเหมือนจัมป์อ่ะตอนแรกที่พี่บอกแล้วว่าถ้าเวลาที่เราให้เราอาจจะเป็นบอดี้เวทของเรามีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราธรรมดามันอาจจะตัวน้ำหนักหรือต่างๆมันอาจจะน้อยเกินไปเราก็ให้มีการเคลื่อนไหวลักษณะของการตบมือเนี่ยมันเป็นการลักษณะเป็นการฝึกอีกแบบด้วยเราเคยชินแล้วมีการยืดเหยียดก่อนที่จะออกแรงมันก็จะระดับความหนักก็จะมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นถือว่าโอเคเรื่องหนักไม่หนักพี่ต้นพูดเริ่มไม่ต่อเนื่องแล้วโอเคมาบุ๊จะลองดูครับโอเคสีเขียวเนาะสีดำก็ได้นะสีดำอย่างเงี้ยลองดูอุ้ยง่วงแล้วอ่ะเสร็จจากรายการผมจะไปกินข้าวทันทีนะครับเฮ้ยเอาสองเส้นเดี๋ยวสิอย่างนี้เนี่ยขอลองก่อนสิเนี่ยถามว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะวิดพื้นได้ยังก่อนโอ้โหได้ได้ได้โอ้รู้สึกกลัวความแข็งแรงตัวเองเลยพี่เต๋อผมจำได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรฝืนผมได้แล้วนะก็เพิ่มอีกเส้นก็เพิ่มอีกเส้นเอามาเจ๊เองเหมือนเพนฟินเลยโอ้อกลงหน่อยอกหน่อยไม่ต้องรีบเว้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสองสามไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสี่ลงต่ำหน่อยลงต่ำหน่อยลงต่ำลงต่ำโอเคเอาพักก่อนโอ้โอ้ยโอ้ยอีกสิบวิอีกสิบวิเตรียมหนึ่งสองมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ผมมือบุ้ยสามสี่นาทีผมมือบุ้ยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้คุณผู้ชมหนักมากหนักจริงอาการข้างล่างเป็นไงบ้างสิ่งที่ให้รู้ว่ามันหนักคือตอนนี้ผมไม่ใช่ใช้เสียงปกติแล้วผมเริ่มมีการส่งเสียงดังมากขึ้นเพื่อระบายความดันในเส้นเลือดในหลอดเลือดของเรานี่มีความดันทำไมคนเล่นเวทถึงต้องส่งเสียงดังเพราะมันหนักต้องมีความดันถ้าอั้นไว้มันอันตรายด้วยครับครับช่วยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยครับว่าทำไมผมถึงเหนื่อยมากขนาดนี้ถึงต้องยืนคุยกับพี่ไม่ได้ใช่ครับก็มันหนักก็ถ้าดูไอ้โดยหลักแล้วน้ำหนักตัวของบวยค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแค่แบกภาระน้ำหนักตัวของบวยนี่ก็หนักระดับนึงแล้วใช่ไหมพอมีเรื่องของแรงต้านข้างนอกเข้ามาอีกตัวไอ้ยางยืดนี่อีกมาทำให้เรื่อง2ชั้นอีกใช่และไอ้ที่หนักสุดอีกOkay. ตรงนี้ทำให้บุ้ยต้องออกแรงมากขึ้นเพราะงั้นอย่างถ้าคน2คนเงี้ยอีกคนนึงบอกว่ายกเท่ากันใช่ไหมแต่น้ำหนักน้อยกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขายกเขาถือว่าเขายกเบากว่าบุ้ยเบากว่าเราโอเคนะทำแบบนี้ก็คือแบบนี้เหมือนกันเทคนิคเดียวกันคือใช่ครับ2ถึง3เซต2ถึง3เซตระหว่างเซตก็คือพักประมาณ3ถึง4นาทีแล้วเราก็เริ่มใหม่โอเคทำแบบนี้กล้ามเนื้อส่วนต่อไปคือหน้าท้องครับเป็นกล้ามเนื้อที่แต่ละคนอยากจะได้ซะเหลือเกินใช่ซิกแพคนั่นเองใช่คุณผู้ชมครับการที่เรามีแรงต้านนะครับบอกได้เลยว่ามันดีเพราะว่าทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราพาไปถึงขีดสุด มันถึงพัฒนาเร็วถึงจำเป็นต้องมีการใช้ยกเหล็กหรือจำเป็นต้องมีแรงต้านที่มากกว่าน้ำหนักตัวเราวันนี้เราใช้คอมเพล็กซ์ให้กล้ามท้องเราพัฒนาต่อไปใช่ช่วงแรกก็คือในเรื่องของใช้แรงต้านเราอาจจะใช้ยางยืดตัวนี้แหละนะฮะจับลังแล้วก็ดึงขึ้นมา uh-huh. แล้วมันก็มีแรงต้านของตัวยางยืดแล้ว uh-huh. นั่นคือสิ่งที่หนึ่งแล้ว okay. ก็พักเหมือนเดิมลองทำดูอ่าฮะยังไงพี่ต้นอ่าบุ้ยนอนเดี๋ยวพี่จับให้ไม่ลองทำเลยนะ ไม่มีทำเลยนะ นอนลงมานอนลงมาอ่าบุ้ยจับยังไงอย่างนี้เหรออ่าใช่แล้วคราวนี้บุ้ยก็เหมือนกับบุ้ยทำซิทอัพใช่ไหมพยายามงอตัวขึ้นมือนี่แค่ประคองนะครับงอตัวขึ้น
ใช่โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับการทำแบบนี้สำหรับคนที่ไม่เคยชินนะครับเรามาใช้พอมีแรงต้านเข้ามาแบบนี้สิ่งที่เราใช้จริงๆคือเราจะเน้นกล้ามท้องตัวหน้าท้องแต่คนที่ไม่เคยชินจะใช้แบบนี้ใช้ดึงแขนเอาไม่ต้องไปไหนก็ได้ทั้งอาจารย์เราดึงแขนปุ๊บจะได้ไตรเสพทันทีใช่พอเราเหยียดมุมกล้ามเนื้อจะเป็นไปเราล็อกมุมไปเลยล็อกมุมไปเลยเหมือนอันนี้เป็นตัวล็อกไว้ตัวล็อกไว้เลยและที่ขึ้นไปหน้าท้องล้างอันนี้เพื่อให้เก่งกล้ามท้องเป็นจุดหมุนใช่โอเคซิทอัพนะหมุนตรงไหนได้กล้ามเนื้อตรงนั้นหนึ่งสองขึ้นมาหนึ่งมาสองมาสามพี่อันเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดมันไม่หนักทำไงคือคนที่การจะเพิ่มแรงต้านให้มันหนักทำไงแล้วก็ขยับเข้ามาให้มากขึ้นโอเคอันนี้สำหรับผมเมื่อกี้โอเคแล้วนะโอเคนะโอเคโอเคนะ5ทีใครที่คิดว่าซิทอัพกล้ามสวยจริงต้อง200 300 500 1,000ไม่จำเป็นคอมเพล็กซ์ก็ได้มาสี่มาโอ้ได้ต่อ30วิมาต่อศอกแตกเข่านะขึ้นซิทอัพเลยพร้อมมันจะเหวี่ยงดิพี่เอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้เหยียด1มาปึ๊บ2มาต่อเนื่องหน่อยเร็วเร็ว3 4 5 6นิดเดียว8มา9มาโอเคพัก3 4นาทีเหมือนเดิมโอเคใช่ไหมพัฒนาแน่นอนผมบอกคุณผู้ชมนะครับการทำหรือว่าการออกกำลังกายแบบคอมเพล็กซ์ใช่ว่ามันจะมีกับดักที่เราสามารถวางตัวเองก็ได้อย่างเช่นซิทอัพแบบนี้ครับหน้าที่ของเราคือเราจะพากล้ามท้องให้มันหนักที่สุดถ้าเป็นผมเนี่ยสมมติไม่ไหวแล้วหลังจากต้านเสร็จเรียบร้อยพี่ต้นบอกว่าแตะปุ๊บแตะปุ๊บแล้วขึ้นมาถึงศอกถ้าทำแบบนั้นผมจะบอกว่าผมจะรู้ตัวเองว่าผมจะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยได้แต่ความหนักมันไม่ได้กล้ามท้องมันมีการสวิงมันจะสวิงเพราะผมเหวี่ยงเนี่ยใช้แรงเหวี่ยงแล้วขึ้นมาได้คือเราจะใช้กล้ามท้องผมก็จะรู้ว่าผมอันนี้ผมหนักสำหรับผมผมรู้ขาเนี่ยเนี่ยผมจะรู้ตัวเองว่าอันนี้หนักเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยพี่ต้นว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเกิดอย่างกรณีของคนใหม่บางครั้งมันเขาเรียกว่ามันต้องมีการชิตติ้งคือการโกงโกงเพื่อให้ไปบรรลุถึงเป้าหมายใช่ไหมอาจจะมีการโกงแต่การโกงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราทำสิบครั้งโกงแต่ครั้งแรกเลยมันอาจไปแค่สองครั้งสุดท้ายโอเคคุณอาจจะไปชิตติ้งตอนที่คุณใกล้หมดแล้วแต่คุณต้องการให้มันครบตามจำนวนครั้งอย่างนั้นได้นะครับหรือจริงๆแล้วเราก็ทำให้ถูกเลยถ้าสมมติคือทำให้ถูกเลยคือไม่จำเป็นต้องขึ้นให้สุดก็ได้แต่ให้มันอย่างผมเมื่อกี้ท่าแรกที่มันมีแรงต้านผมขึ้นไม่สุดเพราะผมรู้ว่าตัวผมขึ้นได้แค่นี้จริงหรือแต่มันก็ทำงานเต็มที่หมดละก็คืออย่างที่สองคือเราพยายามใช้แค่ไอตัวกล้ามเนื้อที่เราต้องการจริงๆเราต้องการเน้นหน้าท้องเราก็บังคับให้หน้าท้องต้องทำงานจริงพยายามตัดกล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้มีการช่วยน้อยที่สุดหลังจากที่ผมที่เคยทดลองพัฒนาแล้วคุณผู้ชมครับการที่เราเล่นกล้ามเนื้อส่วนไหนและใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นให้มันพัฒนาให้มากที่สุดคือพาไปถึงจุดล้ามากที่สุดโดยเฉพาะคอมเพล็กซ์วันนี้เราได้เทคนิคใหม่ไปเนี่ยมันสุดยอดมากมันพากล้ามเนื้อไปถึงจุดที่ล้าที่สุดพอล้าที่สุดปุ๊บเคลื่อนที่ต่อสมองจะบอกเลยว่าสมองมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อแค่นี้ไม่พอต้องเพิ่มสะสมสต็อกเพิ่มสะสมโปรตีนเพิ่มมันทำให้เราพัฒนาได้อีกเพราะฉะนั้นผมจะเน้นย้ำในเรื่องของการเน้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆถ้าเล่นกล้ามท้องกล้ามท้องอย่างเดียวผมจะไม่ชีตติ้งไม่โกงฮะผมเลือกแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้เทคนิคเกี่ยวกับการออกกำลังกายในการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าคอมเพล็กซ์นะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเน็ตไอดอลในด้านสุขภาพวันนี้มาทดลองใช้ขอรีวิวว่าระบบหรือว่าเทคนิคคอมเพล็กซ์สุดยอดมากครับมันสมกับความตั้งใจที่ผมบอกว่าการที่เราจะพัฒนากล้ามเนื้อคือพาให้ไปถึงที่สุดใช่วันนี้เทคนิคคอมเพล็กซ์พากล้ามเนื้อไปถึงที่สุดและหลังจากนั้นนะครับเราก็ต่อเนื่องด้วยการรับประทานโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็พักผ่อนที่เพียงพอเพราะกล้ามเนื้อจะเติบโตได้หรือใหญ่ได้หรือมีความแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อเรารับประทานและพักผ่อนส่วนเราเล่นเวทเป็นแค่การกระตุ้นต้องครบ3องค์ประกอบ
พี่ต้นครับ ครับและอย่างการเล่นคอมเพล็กซ์แบบนี้เราควรจะเล่นสัปดาห์ละกี่ครั้งหรือเดือนละกี่ครั้ง okay. หรือคือควรเล่นทุกวันได้ตัวคอมเพล็กซ์เนี้ยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นกับพวกนักกีฬาเล่นนะทำไมนักกีฬาต้องเล่นเอาอย่างง่ายๆอย่างบวยดูอย่างเมื่อสักครู่หน้าท้องเนี้ยเราล้าแล้วแต่เราต้องทำงานต่อเพราะนักกีฬาเป็นแบบนั้นนะใช่คุณวิ่งแล้วคุณฟุตบอลคุณวิ่งแล้วแต่ไม่ใช่คุณวิ่งเที่ยวเดียวคุณต้องมาวิ่งหลายเที่ยววนไปวนมาเพราะงั้นกล้ามเนื้อต้องเกิดความเคยชินกับระบบนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าคนทั่วไปคุณเล่นถึงขั้นนึงแล้วคุณพัฒนาจนเต็มที่แล้วแต่คุณต้องการขีดความสามารถที่เพิ่มมาอีกคุณก็สามารถทำวิธีนี้ได้เอาวิธีนี้เข้าไปใช้ได้แล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่ใช้กับสามารถเล่นประจำทุกวันได้ก็เป็นตามหลักการของการออกกำลังกายเลยก็คือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะโอ้สุดยอดมากพี่ต้นวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมนี่น้องมีความรู้มากไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากเป็นตัวของน้องจะมอบให้พี่เอาไปเถอะเอาคืนไปได้ปุ๊บคืนเลยใช่โอเคขอบคุณมากแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับนั่นคือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลก็คือเราสองคนก็เป็นศิษย์เก่านั่นเองแล้วก็สามารถดูกิจกรรมย้อนหลังหรือว่าดูรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook ครับมหิดล Channel หรือ YouTube มหิดล Channel หรือว่า www.mahidolchannel.com วันนี้เราสองคนครับลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ